ร้างประวัติศาสตร์เกตวลีพลบดีรองอันดับ4มิสแกรนด์ไทยแลนด์2023ตัวแทนจากประเทศไทยประกวดมิสออร่าอินเตอร์เนชั่นแนล2023ในวันที่29กันยายนณประเทศตุรกีและสาวน้อยมหัศจรรย์ในวัย18ปีคนนี้สามารถคว้าออร่าคราวมงแรกรับประเทศไทยทำเอาหลายคนต่างลุ้นไม่ใช่น้อยเพราะเกตวลีได้ทำเอาตุรกีลุกเป็นฝ่ายเข้ารอบลึกๆจนถึงรอบไฟนอลในการตอบคำถามซึ่งคำถามที่เธอได้รับนั้นคือในโลกที่เต็มไปด้วยค่านิยมทางด้านวัตถุนิยมคุณจะนิยามความสุขที่แท้จริงและตอบรับอย่างไรโดยเกตได้ตอบคำถามดังกล่าวว่าแม้ว่าจะคุณอยากได้อยากมีเชื่อว่าทุกคนอยากจะโทรศัพท์เครื่องใหม่อยากมีรถคันใหญ่มีบ้านหลังใหญ่แต่หากคุณต้องอยู่ในรถเพียงคนเดียวอยู่ในบ้านอย่างเปล่าเปลี่ยวคุณจะมีความสุขไหมคงจะไม่อย่าลืมครอบครัวสามีหรือคนเคียงข้างนั่นคือความสุขในชีวิตก่อนจะคว้ามงกุฎกลับบ้านประวัติเกตวลีพลบดีจากเวทีมิสแกรนด์แพร่2023สไตล์นางงามสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เคยวาดลวดลายความสามารถไว้มากมายอาทิการแสดงในความงามผ่านชุดประจำชาติโดยโชว์ชุดเป็นผ้าฝ้ายย้อมห้อมหัตถกรรมพื้นบ้านของชาวแพร่ที่สวมใส่กันมายาวนานสู่ตำแหน่งรองอันดับ4มิสแกรนด์ไทยแลนด์2023และคว้ามงแรกมิสออร่าอินเตอร์เนชั่นแนล2023